สวัสดีค่ะมาพบกับ Home Buyers Talk และอิงมาลิลีค่ะ EP นี้เราจะมาทอล์กประเด็นอะไรกันดี TikTok 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 เอาเป็นประเด็นนี้ดีกว่าคือมีเพื่อนๆสอบถามกันมานะคะในทาง Inbox ของ Facebook Fanpage Home Buyers TH ค่ะว่าอยากจะได้บ้านราคาล้านกว่าๆมีแนะนำทำเลไหนบ้างมีโครงการไหนบ้างช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมอันนี้ถามมาหลายข้อความมากๆแล้ววันนี้ค่ะก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าถ้าเกิดว่าคุณกำลังตามหาบ้านราคานี้เนี่ยตอนนี้ยังมีไหมหรือว่ามีโครงการไหนบ้างตอบคำถามก่อนละกันคือยังมีนะคะแต่ว่าหายากมากๆคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าคุณลองหาเองในเว็บไซต์หรือว่าค้นหาใน Google บ้านราคาล้านกว่าเนี่ยมีน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นทาวน์โฮมใช่ไหมถ้าเกิดว่าคนที่กำลังมองหาบ้านแนวราบบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์โฮม2อันดับแรกเนี่ยล้านกว่าเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะหรือบ้านแฝดเนี่ยก็ยังพอมีในบางทำเลแต่หายากมากๆค่ะถ้าเป็นไปได้มากที่สุดก็คือบ้านทาวน์โฮมนะคะราคาล้านกว่าที่ยังพอมีให้เป็นตัวเลือกอยู่แต่ว่าทำเลไหนล่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทำเลรอบนอกนะคะกรุงเทพปริมณฑลคืออย่างเช่นรังสิตพระราม2หรือว่าโซนแบบวงแหวนลำลูกกาโซนแบบรอบนอกจริงๆนะคะที่ยังพอมีที่ดินที่มีต้นทุนสามารถพัฒนาทาวน์โฮมราคาล้านกว่าให้คุณได้เลือกซื้อกันอยู่ค่ะแล้วถามว่าทำไมบ้านถึงราคาแพงขนาดนี้แต่ก่อนฉันหาบ้านราคาแบบล้านกว่าทำเลใกล้ๆเมืองยังได้เลยคือตอนนี้ราคาต้นทุนที่ดินเนี่ยพุ่งสูงมากๆค่ะต้องบอกไว้ก่อนเลยและต้นทุนของบ้านหนึ่งหลังเนี่ยมันจะมีต้นทุนที่ดินเนี่ยอยู่ในนั้นเนี่ยประมาณสัก 50%เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะที่ราคาบ้านจะสูงขนาดนี้เพราะว่าต้นทุนที่ดินที่เขาซื้อมาในการพัฒนาโครงการเนี่ยค่ะมันมาสูงอยู่แล้วมาบวกกับค่าก่อสร้างค่าโน่นค่านี่ก็กลายเป็นบ้านที่เราจะได้ซื้อเป็นเจ้าของที่เราเห็นในตอนนี้แหละว่าทำไมมันถึงแพงค่ะถ้าเกิดว่ามองย้อนกลับไปเฮ้ยล้านกว่าเนี่ยราคาแบบกรุงเทพรอบนอกแบบอย่างโซนสายไหมหรืออะไรเงี้ยก็ยังพอมีวัชรพลอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะด้วยศักยภาพของทำเลมันราคาที่ดินมันขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะคะทางด่วนถนนหนทางอะไรต่างๆที่มันจะมีการพัฒนาทุกๆปีเพราะฉะนั้นราคาที่ดินก็จะปรับเพิ่มสูงขึ้นทุกๆปีเช่นเดียวกันอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวมาตอบคำถามกันว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้บ้านราคาล้านกว่ามีโครงการอะไรบ้างวันนี้นะคะ Home Buyers Talk และหญิงค่ะก็นำมาฝากกันทั้งหมด3โครงการค่ะเริ่มที่โครงการ Prino รังสิตนะคะเป็นบ้านทาวน์โฮมนะคะจาก AP Thailand ค่ะจะอยู่บนถนนติวานนท์ค่ะข้างๆโรงพยาบาลกรุงสยามเซนส์คาร์ลอนนะคะอันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,790,000 บาทค่ะฟังก์ชันของเขาก็คือ2ห้องนอน1ห้องอเนกประสงค์2ห้องน้ำและ1ที่จอดรถหน้ากว้าง5เมตรค่ะที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่ 16.4 ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย91ตารางเมตรนะคะใครที่สนใจก็ไปค้นหาข้อมูลแล้วก็ไปจองโครงการกันได้หรือไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ค่ะโครงการถัดไปนะคะพฤกษาวิวติวานนท์ค่ะอยู่ข้างๆกับโครงการเมื่อสักครู่นี้นะคะข้างๆโรงพยาบาลกรุงสยามเซนส์คาร์ลอสเช่นเดียวกันค่ะพื้นที่ใช้สอย103ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น 16.1 ตารางวานะคะฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ที่จอดรถค่ะราคาเริ่มต้นของทาวน์โฮมที่นี่คือ 1,690,000 บาทสนใจโครงการนี้ก็เข้าไปดูกันได้และโครงการถัดไปนะคะเป็นโครงการสุดท้ายที่นำมาฝากกันวันนี้อยู่ที่โซนรังสิตเหมือนกันแต่ว่าจะอยู่ลำลูกกาคลอง7ค่ะบ้านฟ้ากินพาร์คไทม์ลำลูกกาคลอง7อันนี้จาก NC Housing นะคะเป็นทาวน์โฮมหน้ากว้าง 5.5 เมตรค่ะฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำและ1ที่จอดรถนะคะที่ดินของเขาเนี่ย 16.63 ตารางวาค่ะส่วนพื้นที่ใช้สอย95ตารางเมตรนะคะราคาเริ่มต้นของเขาคือ 1,590,000 บาทค่ะอ่ะครบละ3โครงการนะคะสนใจโครงการไหนก็สามารถแวะเข้าไปดูบ้านตัวอย่างไปเยี่ยมชมโครงการกันได้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่นำมาฝากกันค่ะคือมันก็ยังมีแหละทาวน์โฮมราคาประมาณเนี้ยแต่ว่าอย่างคลิปก่อนที่หญิงเคยบอกไปว่าพอเขาโฆษณามาราคาเนี้ยไปจริงๆอาจจะมีบวกเพิ่มขึ้นนะคะราคาโปรโมชั่นอาจจะถูกขายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เตรียมงบประมาณกันไว้ให้ดีแล้วกันนะคะลองไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางโครงการกันได้ค่ะ
ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น Home Buyers Talk EP นี้ค่ะก็มาตอบคำถามว่าหาบ้านราคาล้านกว่าได้ที่ไหนบ้างน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังจะตัดสินใจซื้อบ้านหรือว่ากำลังหาข้อมูลนะคะเพื่อไปเปรียบเทียบโครงการประกอบการตัดสินใจค่ะและถ้าคลิปหน้านะคะอยากจะให้เรามาทอล์กเรื่องอะไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง Home Buyers ของเราไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะคะบ๊ายบาย